ไปดูกรณีของบริษัทบิกริม LNG จำกัดนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทย่อยที่ทางบิกริมพาวเวอร์นั้นถือหุ้นอยู่ 100% ครับล่าสุดก็มีการประเดิมนะครับนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG เรือลำแรกนะฮะเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นเอกชนรายแรกของไทยที่มีการนำเข้า LNG มาเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กหรือตัว SPP โดยทางบิกริม LNG นะครับก็ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติก็คือตัว LNG Shipper จากทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.มาเมื่อเดือนมิถุนายนปี63โดยมีกำหนดปริมาณนำเข้า LNG นะครับไม่เกิน1ล้าน2แสนตันต่อปีเพื่อที่จะค้าส่งไปยังโรงไฟฟ้าในเครือของบิกริมรวม19แห่งซึ่งในระยะแรกของการตั้งเป้านะครับจำหน่ายก๊าซให้กับโรงไฟฟ้าที่ทางบิกริมถือหุ้นอยู่หรือว่าเป็นการร่วมทุนนะฮะเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงตัวของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมด้วยสำหรับการประเดิมรำแรกนะครับสำหรับการนำเข้า LNG เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 65,000 ตันครับโดยเป็นการจัดซื้อมาจากซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นผู้ประกอบการสัญชาติญี่ปุ่นนะอันนี้ก็ประเดิมได้ใช้ไลเซนส์ LNG Shipper เป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรก 60,000 ตันตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะฮะกระจายไปยังโรงไฟฟ้าในกลุ่มของ Bigrim นะฮะก็10แห่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของบริษัทอมตะ Bigrim Power 1อมตะ Bigrim Power 2อมตะ Bigrim Power 3อมตะ Bigrim Power 4อมตะ Bigrim Power 5อมตะBigrim Powerแหลมฉบัง1นะครับอมตะบีกริม WHA 1นะครับแล้วก็บริษัทบีกริมพาวเวอร์อ่างทอง1บริษัทบีกริมพาวเวอร์อ่างทอง2แล้วก็ตัวของบีกริมพาวเวอร์อ่างทองด้วยนะครับก็เรียกว่าดูแล้วก็กระจายนะไม่ว่าจะเป็นในตัวของบีกริมพาวเวอร์ที่แหลมฉบังเอ่ยที่อ่างทองเอ่ยก็ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่บีกริมเนี่ยถือหุ้นใหญ่อยู่นั่นเองนะครับก็ในส่วน 65,000 ตันตรงนี้เนี่ยก็มีการจัดเก็บแล้วก็มีการแปรสภาพก๊าซนะฮะที่สถานี LNG มาบตาพุดแห่งที่1 คือก๊าซเนี่ยเวลาลำเลียงหรือว่าเวลาขนส่งมาเอาจากต้นทางก่อนขุดเจาะออกมาเนี่ยมันเป็นก๊าซที่เป็นก๊าซก๊าซคือเป็นอากาศเป็นอากาศใช่ไหมฮะมันก็ต้องมี LNG terminal ฝั่งนู้นที่แปรสภาพจากอากาศมาเป็นของเหลวมาเป็นของเหลวแล้วก็ขนส่งมาใช่พอขนส่งมาถึงจุดหมายปลายทางก็ยัดเข้า LNG terminal อีกทอดหนึ่งเพื่อแปลสภาพกลับมาเป็นก๊าซอากาศใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อัดใส่ท่อนะฮะก็คือระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าแห่งต่างๆอันนี้ก็ประเดิมไป10แห่งครับฝ่ายของดร.ฮาลันลิงนะครับ CEO ของ Bigrim ก็ระบุว่าในระยะถัดไปเนี่ยทาง Bigrim LNG ก็มีแผนที่จะขยายการจำหน่าย LNG นะฮะไปยังโรงไฟฟ้าของ Bigrim อื่นๆนะฮะก็คือโครงการอื่นๆตลอดจนจะมีการขยายนะฮะนำก๊าซไปขายยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมด้วยซึ่งก็ตรงนี้เองถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนะครับการเปิดแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติตามนโยบายของภาครัฐโดยมั่นใจว่าจากการเปิดเสรีตลาดพลังงานอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติรายใหม่มีการแข่งขันทางด้านราคามากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยดึงดูดการลงทุนภาคพลังงานในประเทศไทยให้เพิ่มยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันครับแม่ก็ถือว่านี่ฮะเป็นประเดิมเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะก็ต้องบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์นี่เองนะครับในแง่ของการนำเข้า LNG ล็อตแรกตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับคุณวาเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยจากเดิมนะฮะเขาจะมีข้อจำกัดหรือว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดให้เฉพาะผู้ค้าตามมาตรา7นะฮะที่จะมีการนำเข้า LNG ได้นะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนนะฮะในเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็มีหลายบริษัทนะที่เป็นบริษัทในตลาดซับแล้วก็ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับก็เรียกว่าไลเซนส์หรือใบอนุญาตในแง่ของ LNG Shipper ในแง่ของการนำเข้าได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลดีนะครับว่ามันไม่ผ่านคนกลางเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของต้นทุนก๊าซอะไรต่างๆก็จะถูกลงก็นำไปสู่ค่าไฟตัวของอัตรากำไรของแต่ละโรงไฟฟ้าก็จะลดลงด้วยเช่นกันนะครับ